สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่แน่จริงหลบไปลิเวอร์พูลร่วมวงกระชากตัวดีแคนไรท์เสริมทัพ150ล้านปอนด์ก็จะสู้แฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับกรี๊ดสลบเมื่อเจเก้นคล็อปเจ้านายใหญ่คนเก่งวางแผนเสริมทีมสู้ศึกในซีซั่นหน้าเรียบร้อยแล้วโดยวางตัวดีแคนไรท์ยอดกองกลางของทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นเป้าหมายอันดับที่1ของสโมสรในช่วงเปิดตลาดหน้าร้อนนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์อ้างว่ากุนซือชอนยูมันชื่นชอบฝีเท้าของดาวเตะทีมชาติอังกฤษในวัย23ปีและมั่นใจว่าเขาจะทำให้หงแดงมีศักยภาพเพิ่มขึ้นขณะที่กลุ่มฟาเบสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรชาวอเมริกันก็พร้อมทุ่มเงินคว้าตัวสตาร์ดังทีมขุนค้อนเพื่อตอบสนองความต้องการของเจอร์เก้นคล็อปอย่างเต็มที่เท่าที่ผ่านมาเดอะแฮมเมอร์ประกาศชัดเจนว่าไม่ต้องการขายดีคันไรท์หากไม่ได้ค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์ราว 4,425 ล้านบาทกระทั่งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดวิดมอยกุนซือของถิ่นลอนดอนสเตเดียมแถลงการว่าได้ตั้งค่าตัวกองกลางคนเก่งเพิ่มเป็น150ล้านปอนด์ราว 6,637 ล้านบาทแล้วแต่กระนั้นก็ดีคาดการณ์กันว่าดีแคนไรท์จะตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรแน่นอนโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีเช่นเดิมกระทั่งก็มีลิเวอร์พูลนะครับถูกโยงเป็นรายล่าสุดโดยสำหรับหงดังลิเวอร์พูลเชื่อกันว่ามีการปรับทัพแสดงกันใหม่เพื่อเพิ่มความสดใหม่เนื่องจากเจมส์มิลเลอร์จะหมดสัญญาในช่วงสัปดาห์นี้และสามารถย้ายออกไปแบบฟรีๆขณะที่กัปตันคิมจอร์แดนฮันเดอร์สันจะมีอายุ32ปีในเดือนมิถุนายนอีกครั้งเตียโก้อาคันตาราจะมีอายุ31ปีในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันนะครับมีแนวโน้มว่าดีแคนไรท์ซึ่งมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ด้วยหลังสร้างผลงานที่น่าประทับใจอย่างมากจากการลงเล่น39นัดในทุกรายการของเขาโดยมีสัญญากับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจนถึงปี2024แต่มีออปชันต่อสัญญาเพิ่มได้อีกปีครับเพื่อนลิเวอร์พูลเรียกฟาบิโอเปิดเผยที่มาของฉายาฟลาโก้ฟาบิโอนะครับกองกลางตัวรับของลิเวอร์พูลเปิดเผยเพื่อนร่วมทีมที่เขาเรียกว่าฟลาโก้ซึ่งแปลว่าผอมในภาษาสเปนมิกฟิลชาวซัมเปอร์บราซิลย้ายมาร่วมทีมในสินแอนฟิลด์เมื่อปี2018นะครับและทำผลงานอย่างโดดเด่นจนกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมจนถึงณตอนนี้เพื่อนร่วมทีมเรียกผมว่าฟลาโก้ฟลาโก้แปลว่าพร้อมในภาษาสเปนโดยฟาบิโอกล่าวกับยูฟ่าออฟฟิเชียลเว็บไซต์ฟันได้นะครับเป็นคนเริ่มเรียกผมและตอนนี้ทุกคนก็เรียกตามไปแล้วแม้แต่โค้ชก็ยังเรียกผมแบบนั้นในบางครั้งเลยมันเป็นชื่อที่ถูกใช้มากที่สุดในตอนนี้วอเกอร์รับหงแดงตัวกัดขวางเรือใบชี้เกมที่เจอกันต้องบ้าคลั่งอย่างแน่นอนคลายวอเกอร์นะครับกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งและเป็นคู่อริในการกัดขวางในการไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกของพวกเขาในปลายปีนี้พร้อมนะครับแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าในเกมนัดต่อไปที่ทั้งสองทีมจะมีคิวเจอกันที่เอติฮัดสเตเดียมนั่นต้องเป็นเกมที่บ้าคลั่งมากๆอย่างแน่นอนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกลับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงอีกครั้งแล้วเอาชนะเบอร์ลี่ 2-0 โดยมีคะแนนนำหน้าลิเวอร์พูลอยู่1คะแนนโดยที่เหลือการแข่งขันอยู่อีก8นัดในศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ทีนี้ไฮไลท์สำคัญก็คือการที่นัดต่อไปทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลจะต้องมาเจอกันเองในวันที่10เมษายนมันคือศึกที่ทุกคนต้องการมีส่วนร่วมวอเกอร์กล่าวหลังเกมนัดที่30จบลงไปอันที่จริงลิเวอร์พูลก็คือทีมที่แข็งแกร่งเลยหรอกครับพวกเขาเป็นทีมระดับท็อปแล้วเราจะมาพบกันในสัปดาห์หน้าต้องพยายามเล่นในระบบของตัวเราเองเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่าเขาสร้างปัญหาให้แก่พวกเราสารพัดสารเพแต่เราเองก็เผชิญกับสถานการณ์แบบนี้และผ่านเรื่องราวแบบนี้มาก่อนแล้วยังไงการเป็นผู้นำก็ยังดีกว่าเป็นผู้ตามอยู่เสมอแต่ในโลกของฟุตบอลทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดโดยเฉพาะกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันต้องเป็นเกมที่บ้าคลั่งมากๆแง่ๆเลยครับโกเมซรับแบ็คขวาไม่ใช่ตำแหน่งตามธรรมชาติของเขาแต่เป็นเด็กหงต้องพร้อมลงเล่นโจโกเมซนะครับกองหลังชาวอังกฤษของลิเวอร์พูลยอมรับว่าตำแหน่งแบ็คขวานั้นเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติของเขาแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะการเป็นนักเตะหงแดงทำให้เขาพร้อมลงสนามในทุกๆการแข่งขันอยู่แล้วพร้อมระบุวัตฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นด้วยยากตั้งแต่เริ่มเกมจริงโกเมซได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งในตำแหน่งแบ็คขวาแทนที่เทรนส์อเล็กซานเดอร์โนที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บโดยโจโกเมซสามารถทำแอสซิสต์สุดสวยให้กับดิโก้โจต้าทำประตูได้ด้วยในเกมที่ชนะวัตฟอร์ด 2-0 มันเป็นปกติของพรีเมียร์ลีกที่จะไม่มีเกมง่าย
โกเมสกล่าวพวกเขาวัตฟอร์ดสู้ดีๆเรารู้ว่าพวกเขาจะจัดเรียงกันยังไงและเล่นเกมรับกันยังไงและเตรียมตัวมาอย่างดีมากพวกเขาก็ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่ยากตั้งแต่เริ่มจนจบเกมเลยครับเพื่อถูกถามถึงตำแหน่งการเล่นของตัวเองที่ลงมาสวมบทบาทตำแหน่งแบ็คขวาแทนเทรนส์โดยเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนเป็นนักเตะระดับท็อปและชัดเจนว่าคุณก็เห็นและคุณก็รู้ว่าเขานำอะไรมาสู่ทางริมเส้นของลิเวอร์พูลการเล่นแบ็คขวานั้นไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดเลยซึ่งการอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลนั้นหรือสโมสรแห่งนี้คุณต้องพร้อมต่อสู้เพื่อการลงแข่งขันทั้งหมดถ้าคุณไม่เก่งในตำแหน่งนี้แต่คุณเป็นเด็กหงคุณก็พร้อมที่จะลงเล่นมันยากอยู่แล้วแต่เราก็ผลักดันในแต่ละสัปดาห์เราต้องซ้อมให้ดีและรอโอกาสเจอร์เก้นคล็อปรู้สึกอย่างไรที่ลิเวอร์พูลขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแม้จะแค่ไม่กี่นาทีก็ตามเจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เปิดใจการได้ขยับไปเป็นจ่าฝูงเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่ชั่วคราวหลังเปิดบ้านชนะวัตฟอร์ด 2-0 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแน่นอนว่าตอนนี้ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องการใส่หน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปคว้าแชมป์เลยแม้แต่นิดเดียวและพยายามเน้นย้ำลูกทีมทุกคนด้วยเสมอมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปเสียเวลาคิดเด็ดขาดเจอร์เก้นคล็อปกล่าวกับสกายสปอร์ตผมมีความสุขอยู่แล้วที่เราคว้าชัยชนะเหนือวัตฟอร์ดได้สำเร็จและมี72แต้มอยู่ในมือแต่เฉยๆกับการขยับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงเพราะมันก็แค่ชั่วคราวหรือไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเนื่องจากแมนเชสเตอร์ลงแข่งต่อในทันทีสิ่งสำคัญก็คือจะทำยังไงในการต่อสู้แย่งแชมป์กับจ่าฝูงที่เป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านแบบนี้ต่อไปจนถึงนัดสุดท้ายเราต้องรักษาโอกาสเหล่านี้เอาไว้ให้ได้ฉะนั้นทางเดียวก็คือคว้าชัยชนะมันทุกเกมเลยล่ะยังไงล่ะครับซึ่งฟังดูแล้วอาจจะโอเวอร์แอคติ้งกันไปหน่อยแต่เราเชื่อมั่นแบบนั้นจริงๆเกมในนัดถัดไปต้องเจอคู่แข่งเป็นใครก็ตามผมจะถือว่าคือบิ๊กแมตช์ที่มีระดับความท้าทายสูงที่สุดเสมอไม่มีการเขียมอายหรือผ่อนคลันเร่งหรือผ่อนเครื่องแม้จะต้องลงเล่นติดๆกันติดต่อกันทุกๆ3วันผมก็จะลุยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีในการทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเบนฟิก้าฉะนั้นผมยังไม่คิดล่วงหน้าถึงเกมลีกเด็ดขาดและนี่คือวิธีทางการทำงานของผมอันเข้มข้นสุดๆของพวกเราในช่วง2เดือนต่อจากนี้ต่อไปลุยนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4เมษายนครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ